สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรตินะฮะจากท่านพระนะครับที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราถามความรู้สึกก่อนตอนนี้เป็นคนดังมากโอ้ดังนั่นเป็นน้องครับเป็นน้องพศพศไพวันอ๋ออันนี้เป็นพศไพทูลครับวันนี้มาในร่วมรายงานมีความรู้สึกยังไงครับโอ้ดีตัวนี้เป็นงานที่สมควรที่จะได้ทำได้ร่วมแล้วของก็ดีมากครับลองดูลองใช้กันดูแล้วก็ตามมาใช้แล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆนี่ดีไอ้ตัวพ่นเข้าไปที่คอก็ดีนะดีมากแล้วก็ตัวที่เหมือนกับว่าที่เป็นบอกว่าดื่มแล้วจะมีพลังงานมากขึ้นอ่ะดีไม่เพียครับถามความรู้สึกนิดนึงในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีกระทู้ประเด็นมาถามนิดนึงเรื่องของพระที่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างสนุกนะครับมาว่าสนุกมันแปลกดีอาตมานี่หลังบ้านเจอเยอะครับมีคนทักมาเยอะครับแต่อาตมามองว่าเออมันเป็นมุมที่ดีคนจะได้เขาจะสนใจธรรมะมากขึ้นแล้วธรรมะไม่ใช่แต่เป็นเรื่องต้องเครียดครับสนุกไว้ดีคนจะได้มีรอยยิ้มยิ้มมรณิตจิตแจ่มใสแบบนี้ดีโอเคฝากถึงสมณเณรหรือว่าพระรูปต่อไปในการไลฟ์สดในการที่ตรงนี้อ๋อก็นั่นแหละทำเถอะอย่าไปเก็บไปปิดปัดกั้นความคิดตนเองครับทำเลยได้แล้วก็ทำให้ดีได้เหมือนกับว่ามันอาจจะติดขัดบ้างครับก็ปรับปรุงเอาครับพศไพวันกับพศสมปองฝากความคิดถึงด้วยแล้วกันว่าก็สู้ๆได้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ